คอลัมน์ทัศนะอนุสติจากการดูบอลยูโรแม้ว่าโดยวัยและสังขารออกจะเป็นอะไรที่งอมเต็มทีแต่นอกจากยังพอมีโอกาสได้ดูบอลโลกคราวล่าสุดมาถึงณบัดนี้ยังแถมได้เจริญหูเจริญตาเจริญใจไปกับบอลยูโรอย่างชนิดแทบไม่น่าเชื่อแต่ก็คงต้องเชื่อว่าอะไรจะบุญรอดบุญบังเอิญไปได้ถึงปานนั้นแต่ก็นั่นแหละท่านด้วยวัยและสังขารที่ยังอุตส่าห์ลากยาวยังตะเกียกตะกายมาได้ถึงขั้นนี้การดูบอลยูโรเที่ยวนี้ออกจะผิดแผกแตกต่างไปจากครั้งที่แล้วแล้วหรือครั้งที่เคยผ่านหูผ่านตามาก่อนอยู่พอสมควรทีเดียวโดยเฉพาะในแง่ของความตื่นเต้นเร้าใจที่เคยถึงกับทำให้เอวยอกเอวเคล็ดเนื่องจากบิดไปบิดมาหรืออาการกรามค้างเนื่องจากการแหกปากร้องตะโกนระหว่างการโรมรันพันตูของนักฟุตบอลแต่ละคู่ไปเป็นระยะระยะมาคราวนี้ถึงอยู่ในช่วงจังหวะยิงประตูทำประตูแต่อย่างมากก็เพียงแค่อื้ออาอาไปตามเรื่องตามราวจะเป็นเพราะช่วงหลังๆค่อนข้างจะห่างเหินจากฟุตบอลสโมสรดังๆในยุโรปไม่ว่าพรีเมียร์ลีกลาลีกาบุนเดสลีกาไม่เหลือแรงจูงใจพอที่จะคิดเป็นสาวกผีแดงแมนยูหรือหงแดงลิเวอร์พูลแบบบรรดาผีบ้าบอลชาวไทยทั้งหลายมานานแล้วหรือเป็นเพราะความแก่ความชราก็มิอาจสรุปได้แต่การที่เคยผ่านหูผ่านตากับสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดจนชักเกิดข้อสรุปแบบเดียวกับท่านปัญญาจารย์ในพระคัมภีร์ไบเบิลที่ว่าเอาไว้เมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วนั่นแหละว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรใหม่ปวงประดาความตื่นเต้นเร้าใจทั้งหลายมันเลยแห้งๆเหือดๆแทบไม่เหลือติดปลายนวมเอาไว้เลยก็ว่าได้ไม่เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่จะไปยึดมั่นถือมั่นกับฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ชาตินั้นชาตินี้สโมสรโน้นสโมสรนี้หรือไม่เหลือแรงจูงใจที่จะดำรงตนเป็นสาวกของใครต่อใครไม่ว่าจะผีแดงหงแดงราชันชุดขาวเสือต้งเสือใต้ใดๆอีกต่อไปใครจะเข้ารอบตกรอบใครจะเป็นแชมป์ยูโรก็คงต้องปล่อยให้แอโรซอฟเขาว่าไปตามเรื่องตามราวตามคำโฆษณาที่ขยันกรอกหูกันชนิดวันละ3เวลาหลังอาหารแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้บรรดาความเพลิดเพลินเจริญใจต้องแห้งแล้งแห้งแก่จนกลายเป็นหุ่นยนต์เป็นผีตายซากอะไรทำนองนั้นแต่กลับทำให้อารมณ์ความรู้สึกแบบที่เรียกว่าความว่างค่อยๆสอดแทรกและปรากฏขึ้นมาแทนที่เพราะความแพ้ความชนะของใครต่อใครก็แล้วแต่เอาไปเอามาแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นเองมันเป็นพันนั้นแหละหรือมีแต่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะไปตามเหตุตามปัจจัยที่ย่อมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแต่วาระและโอกาสแบบเดียวกับดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกลมพัดไปทางใต้แล้วเวียนกลับมาทางเหนือดังที่ว่าไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นแลทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยอนิจจังอนิจจังสารพัดจะอนิจจังไปด้วยกันทั้งสิ้นทั้งปวงและนั่นเองที่ทำให้สิ่งที่เรียกว่าความว่างมันเลยกลายเป็นความสงบเย็นที่น่ารักน่าพึงปรารถนาเอามากๆโดยเฉพาะสำหรับคนแก่และคนชราทั้งหลายไม่เพียงก่อให้เกิดความเย็นความสว่างความสะอาดจนแทบจะบรรลุนิพพานในอีกไม่ใกล้ไม่ไกลแต่ยังช่วยให้เกิดความเข้าถึงเข้าใจต่อบรรดาอารมณ์ความรู้สึกต่างๆไม่ว่าความดีใจเสียใจความรักความโลภความหลงความโกรธเกลียดเครียดแค้นพยาบาทและชิงชังไม่ว่าภายในสนามฟุตบอลหรือนอกสนามฟุตบอลก็แล้วแต่ชนิดอาจเลยไกลไปถึงบรรดาพวกที่ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่กับสีแดงสีเหลืองสีส้มหรือสีอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่จนต้องกลายเป็นสาวกของสีหนึ่งสีใดไปจนได้ทั้งที่แก่แสนแก่ชราแสนชราไปแล้วก็เถอะหรือพูดง่ายๆว่าการมีโอกาสได้ดูบอลยูโรเที่ยวนี้อาจช่วยให้เกิดการเติบโตทางอารมณ์ความรู้สึกหรือทางจิตวิญญาณยิ่งขึ้นไปใหญ่จนอดไม่ได้ที่ต้องนำเอาอารมณ์ความรู้สึกดังกล่าวมาสาธยายให้กับบรรดาพรรคพวกเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายที่ต่างเข้าคิวรอคิวพร้อมร่วงหายกันไปทีละราย2รายว่าอะไรจะสุขจะทุกข์น้อย
ทียบเท่ากับความสงบนั้นไม่น่าจะมีด้วยเหตุนี้หรือด้วยเพราะมาถึงขั้นนี้แล้วก็อย่าถึงกับต้องไปยึดมั่นถือมั่นกับอะไรต่อมิอะไรให้ตัวเองต้องกลายสภาพเป็นสาวกของใครต่อใครโดยใช่เหตุสู้หันมาปล่อยวางหันมาให้ความสำคัญกับความว่างให้มากๆเข้าไว้นั่นแหละดีเพราะโอกาสจะสงบเย็นสว่างสะอาดยังอาจพอเป็นไปได้ก่อนที่จะต้องเดสมอเรอินเดอเท่งถึงกันไปตามสภาพคอลัมน์ทัศนะ